นะคะโพสต์ถ่ายรูปกันเล็กน้อยนะคะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะมาถ่ายรูปด้านหน้าได้น่ารักมากวันนี้มาในลุคเก็นชินนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหน่อยค่ะมาค่ะก็ตามธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คุณอยู่ได้แนะนำตัวนะคะแก่แฟนๆชาวไทยกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ My name is Miu I'm from Vietnam Nice to meet you today สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะมาจากเวียดนามค่ะดีใจที่วันนี้ได้เจอทุกคนค่ะน่ารักมากเลยคือต้องบอกว่าคุณมิวเนี่ยแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มาเมืองไทยเพราะว่านอกจากว่าเคยมาเมืองไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วคุณมิวเองก็เคยมาเป็นเกสต์เมืองไทยมาก่อนด้วยเนาะค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้คุณอยู่เขาได้พูดความรู้สึกที่ได้มาพบปะกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในวันนี้กันหน่อยค่ะYeah, I'm so happy today because it's actually more than three years already. I can come back. Even cross come right or event cross come. Cross come event. And I can come back Thailand for cosplay event and can meet a lot of people I meet before. So happy today.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มางานที่เมืองไทยนะคะก่อนที่จะมาไปงานคอสคอมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่อีกครั้งแล้วก็ได้เจอวงแฟนคนไทยได้เจอเพื่อนคนไทยในงานนี้ค่ะคือต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้เจอกันหลายปีเนี่ยอาจจะสัก3ปีอย่างที่บอกใช่ไหมน่ารักเหมือนเดิมเลยคุณมองใกล้ๆเนี่ยน่ารักมากนะคะเก็บอาการกัดกระพุ้งแก้มนิดนึงโอเคก็ให้คุณมิวนะคะได้แนะนำผลงานเด่นๆที่แบบสร้างชื่อคุณมิวหน่อยค่ะว่ามีผลงานไหนบ้างที่รู้สึกประทับใจบ้างคะแล้วก็มียอดแบบตอบรับถล่มทลายกันบ้างMy favorite cosplay the mostand is Shimakaze from Kantakore okay ก็สำหรับตัวละครนะคะที่เขาชื่นชอบมากนะคะแล้วก็โด่งดังมากทุกคนน่าจะเคยเห็นนะก็คือเป็นชิมาคาเซจากคังโคเรนั่นเองนะคะเป็นสาวเรือนั่นเองเนาะเรือรบนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นให้บอกตัวละครที่ชื่นชอบนอกจากนี้หน่อยค่ะว่านอกจากนี้เนี่ยมีตัวละครไหนที่ชอบแต่งบ้างอีกคะแบบสุดท้าทายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับคุณมิวแล้วนะคะทุกตัวละครที่คอสเพลย์นะชาเลนจ์หมดเลยเพราะว่าแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็เครื่องแต่งกายค่ะก็คือการที่แบบจะสวมบทบาทให้เหมือนเนี่ยก็ยากหมดเลยนะคืออันนี้เป็นคำตอบที่แบบต้องบอกว่าทำให้รับรู้ถึงความทุ่มเทของเขาเลยนะว่าเขาพยายามแล้วก็พยายามจะให้แบบเหมือนคาแรคเตอร์แค่ไหนนะคะในการแอคต่างๆด้วยเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นอยากจะขอฟังว่ามีตัวละครไหนเนี่ยที่อยากจะคอสให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่ยังไม่เคยคอสหรือกำลังจะมีแผนคอสไหนคะI actually went to cosplay some character have like weapon like gun maybe I can ก็สำหรับคุณมิวนะคะก็คืออยากจะคอสในตัวคาแรคเตอร์ที่แบบมีอาวุธอะเนาะมีดาบมีอะไรนี้ที่แบบใช่ก็คือจริงๆเนี่ยก็ท้าทายในแง่อาจจะแบบจ็อบด้วยนะคะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะลึกสำหรับตัวคุณมิวกันบ้างนะคะคุณมิวเนี่ยเริ่มต้นคอสเพลย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็อะไรที่ทำให้สนใจคอสเพลย์ในตอนนั้นCosplay maybe more than 7 years ago. Then first when I was young, I really like manga anime. Then I really
want cosplay, but like I'm busy with study and job, so that's why I cosplay very late. When I was 22, I just start to cosplay. ก็เพิ่มเริ่มเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ประมาณ22ปีซึ่งความจริงแล้วก็อยากทำก่อนหน้านั้นแต่ว่าก่อนอันนี้ก็วุ่นวายเรื่องเรียนแล้วก็หลายๆเรื่องทำให้เริ่มต้นคอสเพลย์ได้ช้ากว่าแต่ว่าอันละค่ะก็เลยเพิ่งเริ่มคอสตอนนี้ประมาณ22ค่ะซึ่งพอเริ่มคอสปุ๊บแล้วพอเราได้รู้จักเธอเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีทางลืมจริงนะคือพอเขาบอกว่าเรื่องแบบเอ้ยชิมาคาเซ่เป็นตัวละครที่ชอบคอสอ่ะตอนนี้ยังนึกภาพขึ้นมาได้อยู่เลยอ่ะเพราะว่าน่ารักจริงๆโอเคถ้าอย่างนั้นอยากจะให้บอกอะไรกับแฟนๆที่มาในวันนี้หน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างหรือฝากอะไรถึงคนที่อาจจะไม่ได้มาในวันนี้หรืออาจจะมาไม่ทันกิจกรรมช่วงเนี้ยนะคะว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างBecause like a lot of people remember me and come to support me again after a long time already. So thank you guys so much to come today and hope to see you guys next time. วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ทุกคนมาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นมิตรกันมากเลยก็ดีใจมากที่วีได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ใครสำหรับใครที่อีกวันนี้ยังไม่ได้เจอกันก็หวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสมาได้เจอกันค่ะคือคุณมิอูเหมือนเดิมจริงๆเลยนะคุณทางความน่ารักและความขี้เขินเหมือนเดิมนะคะอยู่ด้วยแบบโอ้นุ่มนิ่มไปหมดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะอย่างสุดท้ายเลยขอให้คุณมิอูฝากผลงานและช่องทางการติดตามหน่อยค่ะFollow me. My Facebook is New Cosplayer, and I stream game a lot too. And hope you guys can support me.ก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะมีอู่ Cosplayer แล้วก็มีสตรีมเกมด้วยค่ะถ้าติดตามช่องทางของเฟย์ก็อาจจะเห็นคลิปที่คุณมิอู่สตรีมด้วยตอนนี้ก็คือเป็นสตรีมเมอร์แล้วด้วยนะคะอย่าลืมไปซัพพอร์ตคุณมิอู่กันได้นะคะโอเคก็ยังไงเนี่ยใครที่มาไม่ทันกิจกรรมการสัมภาษณ์ในช่วงนี้นะคะคุณมิอูจะกลับไปประจำที่บูธแล้วก็จะมีมินิเซตนะคะสำหรับแจกลายเซ็นกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณมิอูหน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณมิอูไปพักแล้วเราจะเตรียมพบกับแขกรับเชิญคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะสำหรับรอบนี้